ขอป้ายหลังสูงนิดนึงครับขอป้ายหลังสูงหน่อยนะขออนุญาตพี่ๆนักข่าวทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับตามที่ป้ายด้านหลังเขียนนะครับวันนี้พวกเราในคณะไทยไม่ทนนะครับแล้วก็น้องๆรามคำแหงนะครับก็นำลงศพนะครับซึ่งด้านหน้าก็จะมีรูปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่นะครับตามที่ป้ายผ้าเขียนนะครับวันนี้รัฐสภาตายแล้ว นะครับเมื่อวานการประชุมสภาล่มทำให้รัฐสภานะครับล่มลงเมื่อวานนี้วันนี้เราก็เลยมาบอกว่าวันนี้รัฐสภาตายแล้วในภาวะที่ประเทศวิกฤตหนักนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สามารถที่จะนำพาประเทศ ไปสู่การแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้วันนี้ประชาชนคนไทยเสียสละให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามามากพอแล้วนะครับตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เอารัดเอาเปรียบคนไทยมามากแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวเราะบนหันศพของพี่น้องประชาชนที่ตายเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงเอาลงศพนะครับมาให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นะครับว่าถึงเวลาแล้วที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องเสียสละเพื่อประชาชนคนไทยบ้างเพราะที่ผ่านมาคนไทยได้เสียสละเพื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามามากพอแล้วและประชาชนก็ให้โอกาสพลเอกประยุทธ์มา7ปีที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถนำพาประเทศไทยไปข้างหน้าได้เลยนะครับวันนี้อันนี้ก็คือรัฐสภาก็คือที่พึ่งของประชาชนแต่วันนี้รัฐสภา ทำอะไรไม่ได้เราก็เลยอยากจะเรียกร้องให้สสทุกคนนะครับถึงเวลาที่ต้องออกมาร่วมสู้เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับและรัฐสภาตอนนี้ก็หมักหมมปัญหาหลายๆอย่างไว้ดังป้ายต่อไปนี้ที่พวกเราจะวางไว้บนโรงศพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเดี๋ยวพี่ๆที่มีช่วยถือนะครับแล้วเดี๋ยวเราวางบนโรงศพ เห็นนะครับอันนี้คือปัญหาที่หมักหมมอยู่นะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สามารถจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เลยซึ่งเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนแจกเอาวางดอกไม้จันทร์เลยเอาวางดอกไม้จันทร์เลยเอาท่านประธานคุกวางก่อนแล้ววันนี้นะครับ และวันนี้พวกเราเครือข่ายรามคำแหงและพี่ๆคณะไทยไม่ทนนะครับก็ขอเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศขอวางดอกไม้จันทร์บนโลงศพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับไปวางพี่ชอบพี่ชอบประยุทธ์ครับถ้างั้นเดี๋ยว โอเควางครบระวัง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 ระว
เอาเดี๋ยวใส่ก่อนพร้อมนะครับวางเสร็จหรือยัง
พร้อมหรือยังครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเริ่มปิดเลยวางไว้เฉยท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับวันนี้พิสูจน์ให้เห็นชัดแล้วว่าพฤติกรรมของสมาชิกรัฐสภาทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญาและคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชนในการที่จะดูแลปกป้องแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้กินเงินเดือนภาษีเดือนละแสนกว่าบาทนั้นกลับทำตัวเยี่ยงทาสของระบอบเผด็จการประยุทธ์การที่สภาผู้แทนราษฎรได้ล่มเมื่อวานนี้สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการของการรับผิดชอบในหน้าที่ที่จะเอาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาทางการเมืองนั้นไม่ได้ยืนอยู่บนหลักของผลประโยชน์พี่น้องประชาชนเลยแม้แต่น้อยพวกเราจึงเห็นว่าเงินภาษีที่พี่น้องประชาชนจ่ายให้ผู้แทนราษฎรจ่ายให้สมาชิกวุฒิสภานั้นเป็นการสิ้นเปลืองภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศรัฐสภาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนรัฐสภาได้กลายเป็นสถานที่ที่อัปยศที่สุดไม่เป็นที่ที่สัตบุรุษอาศัยอยู่รัฐสภาได้ตายไปจากความรู้สึกของพี่น้องประชาชนแล้ววันนี้จึงมาประณามการกระทำของสมาชิกรัฐสภาทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำตัวเยี่ยงทาสเผด็จการผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าความเป็นจริงในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาก่อนแต่ความเชื่อของผมนั้นผมศรัทธาบนความเชื่อมั่นของประชาชนผมเคยลาไปชุมนุมไปต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งประชาธิปไตยหลายครั้งจนเป็นประเด็นแต่สถานการณ์ณปัจจุบันนี้ที่สภาล่มเมื่อวานนี้ผมอยากจะเตือนไว้ว่าการล่มที่เกิดขึ้นโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดวิกฤตศรัทธาและสภาถูกล่มโดยคนอื่นนั้นสภานี้ก็จะหมดสภาพหมดความหมายเหลือเพียงแค่ตัวอาคารไม่ได้มีคุณค่าอะไรเพราะขนาดนี้เนี่ยนะครับในส่วนวุฒิสภาก็ไม่เป็นที่พึ่งที่หวังทำหน้าที่เป็นอุปสรรคขวากหนามต่อการพัฒนาประชาธิปไตยแต่น่าเสียดายที่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในวันเวลาที่ประชาชนเขาต้องการที่พึ่งมากที่สุดในวันที่เขาต้องการรัฐบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาให้เขามากที่สุดในวันที่เขาต้องการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเช็ดน้ำตาให้เขามากที่สุดแต่พวกท่านกลับทำตัวในลักษณะของการขี้ขลาดตาขาวความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับการสร้างอุปทานหมู่ให้เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้สร้างเองกลัวเองความเป็นจริงนั้นในซีกส่วนของรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีไปลั่นลาไปพูดภาษาอังกฤษอยู่แถวภูเก็ตอยู่ในขณะนี้เนี่ยเมื่อรู้ว่าตัวเองไม่มีความสามารถนอกจากไม่คิดลาออกแล้วเนี่ยควรจะไปดูประเทศที่เขาประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาโควิด-19ถ้าเราเป็นประเทศเดียวในโลกก็ว่าไปอย่างไอ้นี่ประเทศที่เป็นหลักๆที่เป็นปัญหาเขาแก้ไขกันอย่างเป็นระบบนั้นเพราะเขาได้ผ่านการพิสูจน์กันมาแล้วอย่างครบถ้วนแต่นายกนาจาของประเทศไทยนั้นวันหนึ่งเนี่ยนะครับไม่มีอะไรมีแต่ข่าวร้ายให้กับประชาชนสร้างความหวาดกลัวจนกระทั่งประชาชนไม่มีทางออกหลักคิดเนี่ยนะครับเรื่องการกระจายโรคระบาดโควิด-19ไปไว้ที่ต่างจังหวัดนั้น
เป็นหลักคิดที่เลวร้ายมากที่สุดไม่ควรที่จะออกมาจากผู้บริหารประเทศผมเรียนย้ำอีกครั้งว่าวันนี้มาส่งสัญญาณเตือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าประชาชนผิดหวังกับวุฒิสภามาแล้วสภาผู้แทนราษฎรนี่นะครับมาสร้างความผิดหวังให้อีกและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพรรคการเมืองซีกรัฐบาลที่ประกาศในขณะหาเสียงเลือกตั้งว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์บัดนี้ท่านควรจะทำตามสัจจวาจาของท่านได้แล้วหรือยังส.ส.ฝ่ายค้านผมมาทวงว่าเมื่อไม่สามารถตรวจสอบใดๆรัฐบาลได้ไม่สามารถหยุดยั้งความเลวร้ายได้ต้องใช้คำนี้ว่าท่านจะเป็นผู้แทนไปทำหอกอะไรเพราะวันนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ออกมาร่วมต่อสู้กับประชาชนรอวันเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียวแล้วท่านก็จะคิดว่าท่านประสบความสำเร็จด้วยการเป็นนักเลือกตั้งแต่ร้ายซึ่งจิตวิญญาณของนักประชาธิปไตยนั้นท่านไม่มีวันจะได้กลับมาหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยพอกันทีกับพวกบรรดานักแสดงทางการเมืองทั้งหลายโรงละครโรงใหญ่ในวันที่ประชาชนก็มีความทุกข์มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการอยู่ในห้องประชุมและไม่กดบัตรเมื่อวานนี้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นถ้าขี้ขลาดตาขาวต้องไม่มาเป็นผู้แทนราษฎรวันนี้ถ้าไม่เห็นประเทศอยู่ท่ามกลางวิกฤตเสมือนสงครามแล้วเนี่ยแสดงว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งใช้ภาษีอากรมาสร้างอาคารใหญ่โตหน้าที่แห่งนี้ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ใจเล็กที่สุดในโลกใจเล็กยิ่งกว่าขามดสิเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมาเรียนยืนยันว่าปี2535เนี่ยเมื่อไล่พลเอกสุจินดาเนี่ยเขามาตั้งหลักกันที่สภาเนี่ยผมก็คิดว่าวันหนึ่งอาจจะต้องมาเริ่มต้นกันที่สภาแต่ถึงอย่างไรก็ตามนั้นพวกผมยังยืนยันว่าวันเสาร์ที่3ยังนัดหมายเหมือนเดิมที่สะพานผ่านฟ้าในเวลา6โมงเศษก็จะเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเหมือนเดิมเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นใครก็รู้ว่าทันทีที่ลงท้องถนนก็ต้องแลกมาด้วยคดีและก็ต้องถูกกันแกล้งหลากหลายรูปแบบแต่พวกเราก็เดิมพันเพื่อแลกกับวิกฤตการณ์ของชาติจะได้รับการแก้ไขผมมาสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าพวกกับผมในฐานะกลุ่มไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยนั้นเราไม่ได้มาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งการขับไล่พลเอกประยุทธ์ออกไปผู้ที่มาใหม่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าใครก็ได้ที่เป็นฉันทามติฉันทานุมัติจากประชาชนและต้องรับเงื่อนไข3ข้อ1ต้องแก้ไขโควิด19ตามกำหนด2ต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของชาติตามกำหนด3แก้ไขรัฐธรรมนูญตามกำหนดใครรับเงื่อนไขนี้และเป็นฉันทานุมัติของประชาชนเป็นนายกรัฐมนตรีได้ทุกคนความเป็นจริงอย่างที่ผมบอกว่าคนที่มาใหม่ทำได้ง่ายที่สุดเพียงแค่ทำตรงกันข้ามกับพลเอกประยุทธ์ก็จะประสบความสำเร็จดังนั้นเนี่ยนะครับผมมาวันนี้เพื่อจะบอกและสื่อสารทั้งฝ่ายนิติบัญญัติรวมกระทั่งฝ่ายบริหารถ้าประชาชนเห็นสภาล่มกันอีกผมอยากจะบอกว่าวันนี้ดียังมีสภาเหลือไว้ให้ล่มแต่ต่อไปจะเหลือแค่อาคารจะไม่มีคำว่าสภาไว้ให้ล่มเพราะจะมีคนมาล่มสภาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในยามที่คนต้องการความอบอุ่นความรู้สึกที่ดีมากที่สุดจากรัฐบาลและสภากลับสร้างความผิดหวังกันทั้งคู่ถ้าไม่อยากอยู่ก็ไปให้พ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้น้องๆ ออกแบบกิจกรรมที่สวยงามนะครับได้ยืนสัมภาษณ์ต่อหน้าโรงศพแม้ว่าจะเป็นลงศพจำลองก็ตามแต่ถือว่าเพื่อเป็นการเตือนสติเป็นมรณะสติไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าอย่างไรก็ตามท่านหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกผมมาเพื่อแสดงเจตนารมณ์เรื่องสภาเมื่อวานนี้และรวมกระทั่งสภาเมื่อวันก่อนที่ประชุมรัฐธรรมนูญและท้ายที่สุดคว่ำ12ร่างให้ผ่านร่างเดียวเพื่อจะไปทะเลาะกันต่อนักเลือกตั้งถ้าไม่คิดข้ามเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองไม่มีวันแก้ไขปัญหาชาติได้วุฒิสภาเราไม่มีความหวังอยู่แล้วเพราะต้องทำตามผู้ให้กำเนิดคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ผมเชื่อว่าในวันที่3นี้ให้พี่น้องเนี่ยนะครับใส่แมสมาพกแอลกอฮอล์กันมานะครับอย่าไปกลัวโรคระบาดเพราะสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าโรคระบาดคือมิกสัญญีคนจะลักวิ่งชิงปล้นฆ่ากันตายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจะเป็นกาลียุคอีกไม่กี่วันข้างหน้าถ้าประเทศนี้ปกครองโดยพลเอกประยุทธ์และสภามีสภาพแบบนี้ไม่ทราบใครมีคำถามอะไรไหมครับถามนิดนึงค่ะไม่ทราบว่าทางด้านของที่จะปกครองเนี่ยได้โดนกฎหมายทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ข้อหาอะไรบ้างไหมคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับก็เป็นเรื่องพรกฉุกเฉินพรกโรคระบาดเรื่องกฎหมายการจราจรอะไรพวกนี้ครับก็ไม่เป็นไรเรื่องการออกมาชุมนุมนะครับแต่ว่าไอ้ที่จะมัดผมในวันที่8เนี่ยนะครับจากคดีที่ไม่เคยมีมาก่อนนะติดคุกแล้วให้มานับใหม่เนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแต่ไม่มีปัญหาแล้วครับมีพวกเรายังยืนหยัดต่อสู้กันต่อไปนะครับวันเสาร์นี้ก็ขอเชิญชวนนะครับท่านอื่นไม่ทราบมีไหมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวเผาไอ้นี่อะไรนะเดี๋ยวเราเผาดอกไม้จันทร์ด้านหน้านี้อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวพวกน้องๆเขาจะมีภาพกิจกรรมของดอกไม้ด้านหลังด้วยช่วยบันทึกภาพกันนิดนึงครับเผาในถังนะเผาในถังทำนิ้วด้วยทำนิ้วครับนิ้วทุกอย่างครบหมดขาดคนเอกประยุทธ์อย่างเดียวน้องๆน้องผู้เผายังผู้เผาขันน้ำก่อนขันน้ำก่อนอย่าบังครับข้างหลังข้าวขาวอย่าบังครับรูปไปเยอะรูปไปเยอะมากแก่นี่ก็คือรูปของคนตายวันนี้นะครับเราก็ขออนุญาตนะครับเผาแทนประชาชนที่เจ็บปวดกับความทุกข์ระทมจากการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์ครับขออนุญาตเผารูปพลเอกประยุทธ์ครับพร้อมดอกไม้จันทร์ครับกดยังไม่ลงเลยขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพวกน้องก็ทำความสะอาดไม่เป็นไรนะขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับคณะราษฎรไหมคะอ๋อไม่เขาคือเขาได้จัดก็แนวทางเรื่องการขับไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับใครก็ได้นะครับที่ขับไล่พลเอกประยุทธ์เราเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นก็คือเป็นอิสระซึ่งกันและกันนะครับแต่หัวข้อในการขับไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเหมือนกันนะครับในวันเสาร์นี้กลุ่มประชาชนคนไทยของทนายนกเขานะครับเขาก็เริ่มแบบเดิมพวกผมก็จะมากันเหมือนเดิมวันศุกร์คณะราษฎรเขาก็ว่านะครับวันเสาร์กลุ่มของคุณสมบัติบุญงามบนงบกหลายจุดก็จะเรื่องเป็นขบวนรถบีบแตรคือใครก็ได้ขับไล่พลเอกประยุทธ์เราเป็นพี่น้องกันหมดมีแนวคิดจะแบบจับมือกันทำกิจกรรมเดียวคือณขนาดนี้เนี่ยครับเราก็มีลักษณะที่มีความเข้าใจถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับแม้ว่าจะเป็นคนละส่วนเป็นคนละกลุ่มแต่ก็เป็นความงดงามประชาธิปไตยก็ต้องมีความหลากหลายแต่ว่าทุกกลุ่มนะครับมีประเด็นเหมือนกันคือการขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เป็นภัยคุกคามของชาติอย่างแท้จริงคือแสดงว่าชัดเจนว่าปัญหาหลักของประเทศชาติของไทยตอนนี้คือคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์ถูกต้องครับถูกต้องครับซึ่งตอนนี้กำลังไปพูดภาษาอังกฤษอยู่นะครับที่ภูเก็ต Yes no okay only ครับ
โอเคนะโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผมเชื่อประเทศไทยคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นั้นทางคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับให้แถลงยืนยันต่อสื่อมวลชนนะครับว่าสำหรับกิจกรรมการไล่คนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะเกิดขึ้นในวันที่3กรกฎาคมนี้นะครับลำบากมากเลยเห็นค่ะแล้วมีการคนงานก็ปิดอีกค่ะเป็นหนี้รายวันดอกร้อยไม่มีเงินจะให้เขาเลยบริษัทจะไม่นายกอยู่ขายไม่ได้เลยค่ะช่วยกันไล่ฮะไม่มีมาเยียวยาให้แต่ประชารัฐมาไม่พอหรอกคือเขาคือคนมันไม่เชื่อมันใช่และท้ายที่สุดเริ่มต้นอะไรไม่ได้นะครับอดทนอีกนิดนึงพวกเรากำลังทำหน้าที่ผมเชื่อว่าถ้าเปลี่ยนแปลงนายกคนใหม่ เราจะกลับมาเหมือนเดิมเป็นกำลังใจกันนะเป็นกำลังใจนะครับเข้มแข็งอย่างที่ถึงที่สุดทุกคนมีความทุกข์ด้วยความเข้าใจจริงๆและผมเชื่อว่าจะผ่านพ้นกันอีกไม่นานไม่เข้าใจว่าเปิดประเทศเพื่ออะไรเนี่ยเปิดให้โลกเข้ามาทำไมอีกไม่เข้าใจคือคิดทุกข้อสมองอะไรคิดเนี่ยคือที่ผ่านมาทำผิดทุกข้อนะครับรักษาชีวิตให้รอดแล้วก็รอวันที่ไม่นานมาให้ประชาชนนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะไว้เจอกันให้กำลังใจกันดีครับดีครับครับครับเอาสมุดที่ของจริงมันเอาไปแล้วเอาของเรามาใส่ค่ะสมมติจะโดดสองเล่มมันเอาไป